4วิธีป้องกันเบอร์สแปมหรือว่าสายโทรเข้าที่น่ารำคาญจะมีวิธีอะไรบ้างเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้กันเลยค่ะตรงนี้เชื่อว่าหลายๆคนนะคะอาจจะเจอปัญหากับเบอร์โทรสแปมหรือว่าเบอร์โทรที่เราไม่ทราบโทรเข้ามาในเครื่องของเราบ่อยๆนะคะคลิปนี้นุ้นิกก็เลยจะมาบอกวิธีป้องกันแล้วก็วิธีแก้เบื้องต้นสำหรับเบอร์สแปมพวกนี้ให้ค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมข้อแรกกันเลยค่ะวิธีแรกนะคะจะเป็นวิธีการปิดเสียงผู้โทรที่เราไม่ทราบชื่อค่ะเพราะว่าใน iOS 13เนี่ย Apple เขามีการเพิ่มคุณสมบัติที่เรียกว่าการปิดเสียงผู้โทรที่ไม่ทราบชื่อเข้ามาใน iPhone นะคะที่จะช่วยกรองสายโทรเข้าจากเบอร์ที่เราไม่รู้จักหรือว่าเบอร์แปลกๆนั่นเองเพื่อบล็อกการโทรจากเบอร์เหล่านั้นค่ะวิธีการตั้งค่านะคะก็เข้ามาที่การตั้งค่าเลยค่ะเข้าไปที่โทรศัพท์ค่ะเลื่อนลงมานิดนึงค่ะให้แต่ตรงนี้ค่ะปิดเสียงผู้โทรที่ไม่ทราบชื่อแล้วก็เปิดไว้เลยค่ะหลักการทำงานของฟีเจอร์นี้นะคะก็จะเป็นการปิดกั้นเบอร์โทรที่เราไม่ได้เมมเอาไว้ในเครื่องแล้วก็ไม่ได้อยู่ในลิสต์ที่เราโทรออกล่าสุดนะคะเวลามีเบอร์โทรพวกนี้โทรเข้ามาเนี่ยก็จะไม่มีการแจ้งเตือนนั่นเองค่ะวิธีที่2ค่ะเป็นวิธีการที่เราบล็อกเบอร์สแปมเอาเองนะคะวิธีนี้ก็จะเหมาะกับคนที่ทราบแล้วว่าเบอร์นี้เป็นเบอร์สแปมหรือเปล่าหรือว่าเป็นเบอร์ที่เราไม่อยากจะรับสายหรือเปล่านะคะเราก็เข้ามาที่แอปโทรศัพท์ค่ะแต่ที่ล่าสุดค่ะเราก็จะเจอกับเบอร์ต่างๆค่ะสมมติว่าเราอยากจะบล็อกเบอร์นี้นะคะเราก็แตะไปเลยตรงนี้ค่ะแล้วก็แตะที่ปิดกั้นสายโทรนี้ค่ะแล้วก็กดปิดกั้นรายชื่อได้เลยค่ะทีนี้นะคะพอเราบล็อกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเบอร์เหล่านี้ก็จะไม่สามารถโทรมาหาเราได้อีกค่ะข้อที่3ค่ะคือเราจะต้องมีตัวช่วยค่ะโดยการโหลดแอปที่มีประโยชน์อย่างเช่นแอป Who's Call นะคะตรงนี้ก็ลองโหลดมาใช้แล้วสักพักนึงนะคะรู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากๆเลยค่ะส่วนการทำงานของแอป Who's Call นะคะมันก็จะโชว์ว่าเบอร์โทรนี้เป็นเบอร์โทรของใครนะคะแล้วก็โทรมาจากไหนมันก็มาจากฐานข้อมูลที่อยู่ในแอป Who's Call นั่นเองค่ะเวลาที่มีเบอร์พวกนี้โทรเข้ามาเนี่ยมันก็จะมีคำบรรยายเล็กๆขึ้นที่ใต้เบอร์โทรนะคะเราก็จะสามารถรู้ได้ว่าอ๋อโทรมาจากตรงนี้นะแล้วเราก็ค่อยตัดสินใจว่าเราจะรับหรือว่าไม่รับสายก็ได้ค่ะนอกจากแอป Who's Call นะคะก็ยังมีแอปอื่นๆที่สามารถใช้ได้เหมือนกันค่ะอย่างเช่นแอปกันกวนจากกสทช.หรือว่าแอป Truecaller นะคะเพื่อนๆก็ลองไปโหลดมาใช้กันดูได้เลยค่ะและข้อสุดท้ายค่ะเป็นการปิดกั้นแล้วก็ระบุสายโทรนะคะก็จะทำงานกับพวกแอปที่นุ้งนี้ได้บอกไปเมื่อกี้ในข้อ3นะคะเมื่อเราโหลดแอปพวกนั้นมาเนี่ยเราควรจะเข้ามาตั้งค่าก่อนค่ะก็เข้ามาที่การตั้งค่าได้เลยค่ะแล้วเข้าไปที่โทรศัพท์ค่ะแต่ที่การปิดกั้นและการระบุสายโทรค่ะเราก็เปิดการอนุญาตให้แอปพวกนี้ทำงานได้อย่างเต็มที่นะคะการทำงานของฟีเจอร์นี้ก็คือเมื่อมีการโทรเข้าจากสายสแปมเนี่ยอุปกรณ์ของเราก็จะตรวจสอบหมายเลขของผู้โทรแล้วเปรียบเทียบกับรายการเบอร์สแปมที่อยู่ในแอปต่างๆที่เราโหลดมานะคะจากนั้นนะคะเมื่อตรวจพบว่ามีหมายเลขที่ตรงกันกับฐานข้อมูลภายในแอปเนี่ยก็จะทำการล็อกการโทรโดยอัตโนมัติให้เราค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นวิธีป้องกันเบอร์สแปมเบื้องต้นค่ะเพื่อนๆก็สามารถไปลองทำตามกันดูได้จะได้ไม่มีเบอร์สแปมโทรเข้ามาให้เรารำคาญใจนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงนี้ขอลาไปก่อนนะคะยังก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ด้วยค่ะแล้วเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย